ัสดีแฟนมวยทุกท่านนะโอ้โหคู่นี้จบไวนะจบไปในยกที่3นะครับทางด้านแสนซนชนะน็อกทางด้านยอดพงไปได้นะใส่ยังไม่แดงทั้งแถบนะครับวันนี้คู่ที่3ก็เสมอกันไปนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะยอดพงนี่โดนหมัดรัวของแสนซนนะครับหมัดหนักจริงครับนี่ครับเทมาแล้วนะครับต้องหามลงไปนะครับน่าจะลุกไม่ไหวยกแรกแสนชนนี่ก็เดินนะเดินเดือดเดินชนตลอดนะต่อยหมัดพันสองมีเตะขานี่เตะหนักเลยนะยอดธงนี่น่าจะรับไม่ค่อยไหวนะยก2แสนชนก็ยังเดินต่อนะครับต่อยเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาการเป็นไงนะยอดธงสจตุ้มประจีนพักก่อนนะน่าจะสัมภาษณ์ไม่ไหวนะเดี๋ยวรอแสนซนสักครู่นะมาครับเกมที่เมื่อสักครู่นี้ต้องชมแสนซน
ครับสันต้นเขารูปร่างเล็กกว่าแต่เขาความพยายามนะครับความพยายามจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะโดนต่อยหมัดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายอดธงก็นำไปแล้วนะครับแต่ว่าสันต้นไม่เคยลดละความพยายามนี่เป็นมวยคนหนึ่งที่ผมว่าต่อยแล้วไม่เคยเสียดายค่าตัวที่ให้เขาเลยนะเขาต่อยแล้วเขาคุ้มค่าตัวทุกไฟพูดถึงเจ้าบ้องนะครับสมมติฟอร์มดีมากเลยหลังๆแต่ว่าสมมติเอามาเจอแสนชนแบบแล้วให้รู้ว่ามีโอกาสพลาดแบบนี้ครับคือมันต้องต่อยอะครับคือขึ้นมาอย่างนี้มันยังเป็นต่อมาเลยเพราะรูปร่างอะเนาะแต่ว่าจริงๆกระดูกประสบการณ์เนี่ยเป็นรองแสนชนเยอะนะครับมวยเรายังไม่ถึงระดับแสนชนหรอกแต่ว่าด้วยรูปร่างก็เลยขึ้นมาแล้วราคาก็เลยเป็นต่อแพงไปหน่อยนะครับแล้วก็ต่อยดีด้วยนะวันนี้เบอร์เมนก็ต่อยดีด้วยแต่ว่าด้วยประสบการณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนเขาแล้วว่าต่อไปต้องแก้ไขอะไรยังไงครับผลงานแสนชนสองไฟล์ล่าสุดต้องบอกว่าสดมากๆเลยครับสุดยอดวันนี้สมมติวางคิววางเป้าหมายแสนชนนี่ผมเห็นว่าเมื่อกี้พี่อารีมาขอไปต่อยใครตกเขียนหนักอยู่ถ้าแสนชนต่อยใครตกที่ญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นผู้ที่ดีนะให้แสนชนได้มีการไปต่อยต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเป็นแสนชนใครตกครับผมสมมติครับผมครับมาครับยอธงเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับแสนซนนะครับมาได้ผลเลยครับรับไปแล้วครับแสนซนมาดูแขกคนนี้หนึ่งครับพี่อาจารย์พี่อารีเหรอละพี่อารีเลยพี่อารีเหรอละเห็นทางวิอาลีมาขอไปต่อยใครตกที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้ไปโกอินเตอร์เลยโอ้แล้วชิงแชมป์ก็ได้ชิงไปยังญี่ปุ่นยังอยากไปไหมเขายืดตีนะทำได้นะจะช้างก่อนวันหนึ่งโอเคไหมชิงแชมป์ด้วยชิงแชมป์ด้วยใช่ไหมไม่ได้จากวิอาลีแต่ได้จากชิงแชมป์ด้วยไปญี่ปุ่นแล้วนะแขนชนแขนตรงนี้เลยไปนู่นเลยฮะไปทางไปสว่างนะครับตัวนี้ไปแล้วมาฉีดเท่าไหร่นะ30,000ว่าจากเชียร์การนกบินเทอร์โบนะครับผมเชิญมาดีครับแล้วฉีด30,000นะเชียร์การนกเทอร์โบให้มา30,000ครับเซฟ20,000ใครนะเซฟน่าจะ 2-3 หมื่นครับก็รวมแล้วเท่าไหร่6,000อ้าว6,000อ๋อให้บางทีเข้าไปเลยอ้าวบางทีเข้ามาอ๋อบางทีต่อที่ครับบางทีเมื่อสักครู่นี้เสี่ยโมดบอกว่าไฟต่อไปเป็นการแข่งที่ญี่ปุ่นครับเป็นไงบ้างครับญี่ปุ่นครับคนแรกเสี่ยโมดครับร้อนให้เสี่ยโมดเข้ามาหน่อยเสี่ยโมดตรงกาเบี้ยวแล้วเมื่อกี้กาเบี้ยวเลยไม่ตุลาไปไหนตกไปที่สี่ครับแล้วแต่เสี่ยโมดนะครับแล้วแต่เสี่ยโมดอันนี้ทิ้งไหมทิ้งของนอกรอบที่ญี่ปุ่นครับนะครับที่วันนี้ตามแผนยังไงครับก็ต่อยตามแผนเลยครับเพราะว่าเราเตะบนไม่ได้เขายาวเขาจะยกเราได้ให้ล่อล่างไปก่อนแล้วก็ค่อยรัวบนวางแผนมาแบบนี้ครับวางแผนมานี่วางแผนน็อกไหมก็ถ้าโดนหล่นแน่วางแผนอย่างนี้ครับเพราะว่าเตรียมหมัดมาใช่ไหมครับเตรียมหมัดมาโดยเฉพาะครับช่วงโดนถีบโดนตะการดีตอนนั้นหนักใจอะไรไหมก็หนักใจอยู่แล้วครับเพราะว่าทรงอะไรเสียเปรียบเขาลูกร่างเขาเสียเปรียบเขามีทางเดียวคือหมัดเตะขากับต่อยหมัดสองอย่างนั่นแหละถ้าต่อยเป็นล่วงนี่ก็เรียบร้อยครับไฟหน้าเจอกับไทโตะมองยังไงฮะคู่นี้ก็สนุกนะก็สนุกเคยเจอกันยังครับยังไม่เคยเจอพิกัดนี้ที่เสียโบ๊ทบอกเมื่อสักครู่นี้24เท่าไหร่โอเคไหมพิกัดนี้โอเคนะบีบไหมหรือว่าก็ช่างก่อนวันหนึ่งอ๋อช่างก่อนโอเคเนาะเคยไปต่อญี่ปุ่นยังครับยังไม่เคยมือนอกก็ไม่เคยไปเลยเคยต่อแต่ญี่ปุ่นที่อะไรนะอีเซอีเซ่ต่อไปอีเซ่สองครั้งที่ลาซิคครับไม่เคยเดินทางไปบังเกิดเลยมันไหนมันไหนที่น่าจะหกซ้ายจังหวัดนั้นนี่ทำไมเราถึงปล่อยมันออกไปจังหวัดนั้นเนี่ยมันได้เยอะฝึกจนชินแล้วฝึกแล้วมันไหนมันฮุกซ้ายใช่ไหมครับโอ้มันนี้นี่นกคู่ต่อสู้มันหลายคนเลยมันจะมัดซ้ายน็อกมากี่ไฟแล้วครับมัดซ้ายนี่จำได้ไหมจำไม่ได้ครับแต่ว่าเยอะใช่ไหมครับถ้าไม่ได้หมัดนั้นนี่เกมมันต้องเป็นไงเหนื่อยครับเหนื่อยเหมือนกันนะเอาเจอใครตัวเป็นไงบ้างก็ไปหน้าที่ไปวางแผนอีกรอบคิดว่าน่าจะชนะได้ไหมมีลูกค้าชนะได้ชนะได้ใช่ไหมขอบคุณกันมากครับก็ขอบคุณแจ๊สขอบคุณนภรขอบคุณเบลิงดานนอกจะองยะลาครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศครับที่สนับสนุนค่ายมวยละวันเป็นสับเอล
รอนทุกคนครับพี่อภิพูดกับแฟนมวยหน่อยนะครับพี่ขอบคุณขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ายมวยเอราวัณมาโดยตลอดนะครับและขอบคุณเสียแอดสันตตองคุณเสียโพสเสียเนาเสียอ๋องยะลาพรโอทีเหียนกูหามุกและนิงดานนอกแฟมิลี่และทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจและช่วยสนับสนุนค่ายมวยเอราวัณครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านแสนซนเอราวัณนะวันนี้ชนะน็อกทางด้านยอดธงศักดิ์ชาวต้งปาจีนไปได้ในยกที่3นะครับก็คู่นี้ก็ชกได้สนุกนะครับทางด้านแสนซนนะเดี๋ยวมีโกอินเตอร์ไปชกกับเดี๋ยวแสนซนจะโกอินเตอร์นะครับไปประเทศญี่ปุ่นนะไปชกกับใครตกนะรับรองสนุกแน่นอนครับ